านการวิจัยและพัฒนาระบบกรีดที่เหมาะสมกับฟันยาง RIT 251ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับที่ทำการศึกษา5ปีต่อเนื่องกันมาเราจะพิสูจน์ว่าฟันยางเนี่ยครับจะมีความเหมาะสมกับระบบไหนซึ่งผลมันก็จะออกมาว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถเลือกใช้ระบบกรีดได้2ระบบนั่นคือระบบแบบแบ่งหน้ากรีดแบบ1ใน3ของลำต้นกรีดติดต่อกันทุกวันและระบบกรีดแบบแบ่ง1ใน4ของลำต้นก็คือมีหน้ากรีด4หน้าเนี่ยและกรีดติดต่อกันทุกวันเนี่ยครับจะให้ผลดีในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพพื้นที่สภาพของเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรวิถีชีวิตของเกษตรกรรวมไปถึงผลผลิตต่อไปเราก็คาดหวังว่าจะได้นำผลงานที่ได้เนี่ยนำไปวิจัยและพัฒนาต่อโดยนำไปทดสอบในแปลงเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในอาชีพตอบรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรรวมไปถึงให้อาชีพของสวนยางนะครับการทำสวนยางเนี่ยยังคงอยู่คู่กับภาคใต้ต่อไปครับ